ส่วนแล้นี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบนะครับโปรเจกต์นะครับแบบจําลองลานจอดรถนับรถเข้าและออกนะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับสามารถที่จะดูผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ควบคุมด้วยตัวรับบริพายนั่นเองครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะผมเราได้ใช้ในส่วนของตัวรับบริพาย 3B BB นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการเซทกับตัวเซนเซอร์อินเฟลต์พัลซิมิตี้นับซึ่งเป็นนับตัวสีเหลืองตัวใหญ่ตัวนี้เอาไว้สำหรับในการนับรถเข้าครับเอาไว้สําหรับในการติดตั้งนับทางเข้าของรถนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซนี้ึ่ง มีทั้งตัวรับและตัวส่งอยู่ในโมดูลเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งเราเอาไว้สำหรับในการติดตรงทางรถออกนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นครับยังมีในสองตัวอินฟราเรดพอยซิมิตี้แบบตัวเล็กนะครับที่ทำหน้าที่ในการนะครับทำการตรวจจับว่าณที่ตรงนั้นครับมีรถจอดอยู่หรือไม่นะครับโดยนะครับเมื่อมีนะครับวัตถุมาบังนะครับซึ่งนะครับตัวนี้จะใช้ตัวอินฟราเรดนะครับเซนเซอร์เบอร์ tcrt 5 0 0 0ครับซึ่งเป็นตัวเล็กครับต่อร่วมกับบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับสามารถที่จะทำการจ่ายสัญญาณลอจิก เป็นลอจิกหนึ่งนะครับซึ่งนับลอจิกตัวหนึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะให้ตัวรับรีพานั้นทําการอ่านและทําการแสดงผลผ่านหน้าเว็บด้านงนะครับซึ่งเราก็จะใช้สายไฟแบบยาวนะับไว้สำหรับในการนับสะดวกในการติดตั้งนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นครับตัวรับรีพารครับก็ยังเป็นในส่วนของตัวเว็บนับเว็บแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่ข้างในนั่นทำการเขียนด้วยนับภาษา PHP ครับนอกจากนั้นครับยังสามารถที่จะทําการดูผ่านนะครับระบบ WiFi หรือระบบแลนก็ได้นะครับแต่เพื่อความสะดวกในที่เราได้ใช้ในส่วนของตัวสาายแนเพื่อท ในการดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองครับและนอกจากนั้นครับก็ยังมีในสองตัวฐานข้อมูลครับที่จะทำให้ที่ในการเก็บจํานวนรถเข้าและออกนะครับถึงแม้ว่าเราจะดึงแหล่งจ่ายไฟออกจากตัวราบรีพายแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะจําได้นั่นเองนะครับโดยที่นับไม่ลบเลือนเมื่อไม่มีแรงกันไฟออกเข้ามานั่นเองนะครับสำหรับแหล่งจ่าย power supply ครับเราก็จะใช้ในสองตัว5โวลต์ครับอาจจะมาจากนับพี่ชา์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนก็ได้นับเสียบเข้ากับนะครับตรงรูตรงนี้นะครับส่วนรูตรงนี้นะเป็นแบบแจ็คในส่วนของตัวแจ็คเฮ a d p h o n e ครับก็เราไม่ จำเป็นต้องใช้ใช้เฉพาะในส่นของตัวแจ็ค5โวลต์เท่านั้นและนะับสายแลนทําการเสียบเข้ากับเราเตอร์และทําการนะับปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เพื่อให้นะับตัวโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อทําหน้าที่ในการดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้นั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานครับเมื่อเรานะรับจ่ายไฟเข้าไปในส่วนของตัวโปรเจกต์ของเราเรียบร้อยนะก็จะเห็นไฟนะับติดขึ้นสว่างขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเราได้เสียบ สายแลนไว้นะครับก็สังเกตครับที่สายแลนนะครับที่ขั้วของมันครับก็จะมีน้าไฟสีเขียวนะครับแล้วก็ไฟสีเหลืองติดสว่างขึ้นมานั่นแสดงว่านับสามารถที่จะทําการต่อหรือว่าทําการคอนเนคเข้ากับตัวเราเตอร์ได้แล้วนั่นเองนะครับในที่นี้ผมเราจะเข้าไปดูในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์นะครับ ครับในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับในที่นี้ครับเราก็จะใช้นะครับคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้นับที่จะทำหน้าที่ในการดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองครับอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่านะครับโทรศัพท์มือถือก็ได้แต่เพื่อสะดวกในการนับเททับเราได้ใช้ในส่วนของโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องนะครับทาการต่อเข้ากับตัวเราเตอร์ครับที่ทําการจ่ายสัญญาณ w i f i ออกมาโดยตัวเราเตอร์นั้นครับก็จะทําการต่อเข้ากับสายแรงของตัวรับรีพายไว้แล้วเรียบร้อยแล้วทำการคอนเน็ก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับในการสั่งงานในที่นี้ครับเรา การดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านทาง Google ได้โดยทั่วไปนะครับทีนี้ตามกรอบของมันครับก็จะถามนะครับ ip address เพื่อทําให้ในการคอนในเข้าสู่ตัวรับวิพารีนี้เราพิมพ์คําว่า1นะครับ92นะครับ .1 นะครับ6กนะครับ .1.11 นะครับ4นะครับตัวนี้นะครับส่วนพอร์ตนะครับก็มันจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงครับก็คือพอร์ตยีิบสองนะครับเสร็จร้อยเพ๊บแล้วก็คลิกโอเพนครับเมื่อเราโอเพนนะฮะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับ ล็อกอินแอดครับในที่แล้วก็ใส่คําว่าพายครับก็คือ pi เข้าไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจะถามหาพาสเวิร์ดครับพาสเวส่วนในที่นี้ก็คือนะครับ last berry ครับซึ่งขนาดที่เราพิมพ์ก็จะมองไม่เห็นครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ enter เข้ามาครับเมื่อเรา enter เข้ามาเรียบร้อยครับเราก็ใช้คําสั่ง ls ครับเพื่อทำหน้าที่ในการดูไฟล์นะครับสําหรับไฟล์ที่ทำหน้าที่ในการนะครับควบคุมในที่นี้ชื่อว่านะครับ car park py นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับเราก็จะใช้คําสั่งครับ su โดนะครับไพทอนนะครับเมื่อเราไฮไลท์นะครับโดยการดับเบิลคลิกที่ชื่อไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลิกขวาที่เคอร์เซอร์สีเขียวตรงนี้เสร็ร้อยปุ๊บก็นะฮะทำการเอนเตอร์เมื่อเราทาการเอนเตอร์เสร็ร้อยปุ๊บนะครับก็จะทําการปริ้นนะครับค่าออกมานั่นเองซึ่งค่าตรงนี้ก็จะเป็นค่าของนะครับในส่วนของ distance หนึ่งในนี้ก็คือค่าของตัวนะครับ อันต้าโซนิกเซนเซอร์ครับถ้าเกิดว่าต้าโซนิกเซนเซอร์วัดได้ต่ำกว่า10เซนติเมตรลงมาก็จะทำหน้าที่ในการนับออกเป็น1นนั่นเองนะครับส่วนอันที่2ครับก็คือ distance 2ตัวนี้นะก็จะเป็นในส่วนของตัวเซนเซอร์ลานจอดรถนั่นเองครับถ้าเกิดมีรถมาบังก็จะกลายเป็นศูนย์ครับและอันที่3าก็คือ distance 3ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับเซนเซอร์ขาออกนะครับซึ่งอเซนเซอร์ขาเข้านะครับถ้าเกิดว่ามีรถมาบังก็จะกลายเป็นลอจิก1นั่งนับวก็าั่นเองนะครับัะนน้ เราจะมาลองดูที่ตัวนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับสำหรับเบราวเว็บเบราว์เซอร์ก็ไม่มีอะไรยากครับเพียงแค่เปิดนะครับในส่วนของตัว Google Chrome ขึ้นมาครับแล้วก็พิมพ์ IP อ d d r e ไ s เข้าไปในที่คือ1 9 2 1นะครับ1 6 8 1 1 1 4นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับ backslash นะครับ login. p h p ครับโอเคเสร็จร้อยปุ๊บแล้วก็ enter ครับเมื่อ enter เรียบร้อยครับเราก็จะเห็นหน้าเว็บของเรานะครับ ชื่อว่าลานจอดอัจฉริยะควบคุมไดรับรีพรายครับแล้วก็ตามด้วยช่องจอดคงเหลือหนึ่งครับเข้าและออกนั่นเองซึ่งในที่นี้ครับเนื่องจากว่ามีในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับที่ทำมาที่ในการตรวจจับช่องจอดนั้นมีเพียงแค่1ช่องเท่านั้นนะครับฉะนั้นถ้าสมมุติว่านะครับตอนแรกครับยังไม่มีวัตถุใดมาบังนะครับและทําการนะครับรีเฟรชหน้าเว็บเพจของเรานะครับก็จะเห็นค่าป์กอันที่1ตรงนี้เป็นสีเขียวนั่นแสดงว่า ยังไม่มีช่องหรือว่าไม่มีรถมาจอดเข้ามานั่นเองนะครับฉะนั้นก็เป็นสีเขียวก็คือสามารถที่จะให้รถคันอื่นๆนั้นจอดเข้ามาได้นะครับฉะนั้นทำการทดสอบครับโดยการครับเอามือนะครับบังที่ตัวเซ็นเซอร์1ครั้งนะครับสังเกตครับว่าก็จะมีในส่วนของตัวไฟเสียงแดงตรงนี้ติดนะครับบังหนึ่งครั้งก่อนครับร้อยปุ๊บแล้วก็ไปดูที่หน้าเว็บแล้วก็ทําการคลิกนะครับที่ตําแหน่งใดๆก็ได้ในวงกลมสีเขียวสีแดงนี้เราก็จะเห็นว่าตอนนี้มีรถเข้ามา1แล้วนั่นเองนะครับพอรถเข้ามา1เรรยบ้อปบนะะคครรัับบเากก็ลองดูนถ้ิด นะครับเราลองเอามือมาบังตรงนี้นะครับจนเป็นไฟสีแดงนะครับหรือว่าหาวัตถุต่างๆนะครับเข้ามาบังนะครับลอสักคู่ครับคับพอดีผมถือมือเดียวอ่าเรียบร้อยครับทีนี้เมื่อบังเสร็จร้อยปุ๊บนะครับเราลองรีเฟซดูนะครับทีนี้ช่องจอดตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าช่องจอดเป็นสีแดงปุ๊บแสดงว่ามีรถจอดเต็มแล้วนั่นเองแต่เนื่องจากว่าตัวนะครับแบบจําลองตัวนี้ครับสามารถจะเพิ่มเซนเซอร์ได้เรื่อยๆนะครับ ตามจำนวนของพอร์ตรับรีพายที่เหลืออยู่ชนะเราสามารถที่จะทําการเพิ่มได้สูงสุดได้ถึงนับ6เซนเซอร์นั่นเองก็คือช่องจอด6ช่องนั่นเองนะครับและอันที่2ครับถ้าเกิดว่าเราลองเอามือนะไปแตะที่ตัวเซนเซอร์ใกล้ๆตรงนี้ครับให้ต่ำกว่านะครับ10เซนติเมตรลงมาครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ทางขาออกนั่นเองนะครับเสร็จร้อยปุ๊บเราลองคลิกดูนะครับอ่านะครับก็จะมีช่องจอดออกมาแล้ว2นั่นเองนะครับอันนี้อาจจะใช้รีเฟรชดนิดนึงครับอีกครั้งหนึ่งครับอ่าเป็น3มแล้วนะครับ อีกครั้งหนึ่งครับอ่ายิงที่ยังไม่โดนนะครับอาจจะต้องค้างไว้สักประมาณหนึ่งวิครับอ่าอีกทีหนึ่งครับอ่าเป็นสี่แล้วครับอันนี้คือเซ็นเซอร์ขาออกครับส่วนอันที่สองครับก็จะเป็นตัวเซนเซอร์สีเหลืองครับอ่าบังไว้ประมาณหนึ่งวินะครับมาดูที่หน้าเว็บครับแล้วก็อ่ากลายเป็นสามแล้วครับนี้ลองดูอีกครั้งครับนะครับ ซึ่งนับระยะของเซนเซอร์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นขาออกก็คืออันต้าโซนิกเนี่ยก็จะได้ไกลอยู่ที่ประมาณ180เซนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวสิงเหลืองตัวนี้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ100เซนนะครับขึ้นอยู่กับนะครับเอาไปติดตั้งณช่องจอดแบบไหนนั่นเองนะครับสามารถที่จะเข้าหรือออกทําการนับเข้าและออกได้นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองนําแปลงตัวนี้ออกครับเนื่องจากว่ามันบางเซนเซอร์อยู่แล้วก็คือมีรถจอดอยู่นั่นเองครับออกไปคล้ายๆกับว่ารถนั้นนับทําการออกมาแล้วนั่นเองก็คือไม่มีรถจอดแล้วนะครับทีน เราลองระเบิดคลิกที่ตัวหน้าเว็บอีกทีหนึ่งนั่นเองครับก็จะช่องจอดคงเหลือก็จะกลายเป็น1เหมือนเดิมครับก็จะเป็นคร์มาร์คอันแรกก็จะกลายเป็นสีเขียวนั่นเองครับลองดูอีกครั้งครับเอามาบังครับจนกลายเป็นนะครับสีแดงซึ่งระยะตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 2- 3เซนเมตรเท่านั้นครับเนื่องจากว่าเป็นเซ็นเซอร์ระยะใกล้ครับเหมาะสําหรับในการติดกับแบบจําลองครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานจริงก็สามารถที่จะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ให้สามารถที่จะมีระยะที่ไกลกว่านี้ได้นะครับเราลองคลิกที่ตัวนวงกลมดูนะครับ ก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วนะครับแล้วสามารถที่จะทําการนับช่องจอดคงเหลือนะครับแสดงผ่านหน้าเว็บได้เข้าหรือออกแสดงผ่านหน้าเว็บได้ทําให้เราสามารถจะรับรู้ได้เช็คผ่านนับแอปพลิเคชันบนมือถือโดยใช้นะครับเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่ในนับสมาร์ทโฟนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Android หรือว่า iOS ก็ได้หรือเช็คผ่านคอัก็ได้โดยการพิมพ์ i p a d เ r e s s เข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็คือ1นึ่งเก้1สองโ in. หนึ่งตปดโดดนึ่งโดดหนึคงันผมนี่คือในส่วนของตัวนันะครับ ระบบควบคุมนะครับลานจอดรถนับรถเข้านับรถออกและเช็คนคับจำนวนช่องจอดรถนะครับโดยใช้เซนเซอร์พักซิมิตี้อินฟลูเอชันเซอร์และในส่วนของตัวอานตาโซนิกเซนเซอร์นะครับร่วมกับตัวรับบริพายซึ่งเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลที่จะทำให้ในการเก็บข้อมูลเอาไว้สำหรับในการดูย้อนหลังได้ในภายหลังนั่นเองครับครับผมผมขอจบการนําเสนอครับระบบนะครับควบคุมลานจอดรถอัจฉริยะควบคุมด้วยรับบริพายดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์แต่เพียงนี้ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ